มองภาพค่อนข้างบวกเลยนะครับว่านี่คือ S-curve ใหม่นะครับจริงๆต้องบอกว่าเราก็ได้ข้อมูลจากตัวผู้ประกอบการนะครับบางท่านที่ได้เดินทางไปกับท่านนายกนะครับในการที่ไปหารือกับพวกธุรกิจเทคโนโลยีพวกนี้นะครับและท้ายสุดเขาก็มาลงทุนในบ้านเราจริงๆนะครับภาพแรกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่ทาง Microsoft เองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีภาพของการให้เม็ดเงินว่าจะลงทุนในไทยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มไปคุยเริ่มไม่เข้าใจนะครับแต่เราก็มีการประเมินแล้วแหละว่าสเกลของเราเองเนี่ยครับน่าจะมีโอกาสที่จะใหญ่กว่ามาเลเซียนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ไซซิ่งมากๆเท่ากับตัวอินโดนีเซียซึ่ง อยู่กลางๆระหว่างตรงนั้นนะครับแล้วก็การยกระดับ Data Center ของเราเป็นระดับ Regional ต้องบอกว่าแพลนมันชัดเจนนะครับและคงลงทุนแน่ๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเองนะเมื่อวานนี้ก็ตัว Amazon นะครับก็มีแผนจะลงทุนและพัฒนาในรีเจียนนี้อีกนะครับซึ่งบ้านเราเองก็ต้องบอกว่าก็จะได้ประโยชน์เชิงบวกเช่นกันเทรนด์ของตัว Data Center เนี่ยนะครับมันจะเข้ามาแน่ๆเพราะว่ามันเกิดจากสตรัคเจอร์เรื่องหลักเรื่องหนึ่งด้วยที่มันเกิดขึ้นก็คือแรงกดดันจากเรื่องตัวเทควอลครับซึ่งเราก็เห็นว่านี่มันคือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นแผนธุรกิจเองเนี่ยก็คงมองโอกาสพวกเซาท์อีสต์เอเชียในแง่ตัวประเทศที่มีpolicy ด้านการเมืองประเทศเป็นกลางนะครับแล้วก็สามารถที่จะมายกระดับศักยภาพเรื่องภาคการผลิตได้ด้วยแล้วก็เป็นฐานของการเติบโตได้ด้วยแน่นอนว่าท้ายสุดเองเนี่ยอุตสาหกรรมประเภทนี้มันเข้ามาสร้างงานนะครับสร้างเงินนะครับเพราะฉะนั้นขาตัวคอนซัมชันของบ้านเราก็จะดีขึ้นนะครับ